ไปลุยไปเที่ยวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันต่อนะคะกับพาร์ท2ของช่อง Bank Society ค่ะสำหรับพาร์ทแรกพวกเราก็พาไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตอย่างวัดเซนโซจิหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าวัดอาซากุสะนะคะไปชมความสวยงามในยามค่ำคืนและในช่วงกลางวันเปรียบเทียบให้เห็นกันดูชัดๆถึงความแตกต่างกันเลยค่ะและไม่พลาดที่จะไปแหล่งแฮงเอาท์ในกรุงโตเกียวไปช้อปปิ้งไปดื่มไปชิลกันที่ตลาดอมิโยโกะนะคะย่านอุอิมิค่ะเดี๋ยวมาอีกค่ะเดี๋ยวเราจะขอความเจ็ดแทนไปที่เวิลด์แล้วกันแล้วไปกันที่สวนสาธารณะของคนโตเกียวสวนอุอิโนะหรืออุอิโนะพาร์คแหล่งพักผ่อนของคนญี่ปุ่นชมสระบัวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียวกันค่ะใหญ่มากเลยค่ะและ EP นี้ช่อง Bank Society จะพาลุยในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันต่อนะคะกับสถานที่เที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยตลาดปลาสึกิจิหรือสึกิจิฟิชมาร์เก็ตแหล่งอาหารทะเลสดๆกลางกรุงโตเกียวแวะชมแวะชิมอาหารทะเลสดๆราคาสบายกระเป๋ากันได้ค่ะขายนางรมสดและจะพาไปต่อแถวเข้าคิวชิมร้านข้าวหน้าเนื้ออันดับหนึ่งในดวงใจของคนญี่ปุ่นกันด้วยค่ะเดินเที่ยวจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญที่5แยกชิบูย่านะคะและไม่พลาดที่จะไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สุนัขผู้ซื่อสัตย์กับเจ้าสุนัขฮาจิโกะค่ะและปิดท้ายกันด้วยที่การไปเที่ยวศาลเจ้าเนซูนะคะที่มีเสาโทโรอิมากมายถึง 1,000 ต้นค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bank Society นะคะสำหรับทริปเที่ยวญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวพาร์ท 2กันค่ะเดินทางไปกันต่อนะคะที่ตลาดปลาสึกิจิหรือสึกิจิฟิชมาร์เก็ตเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่แหล่งอาหารทะเลสดๆกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่เที่ยวแหล่งของกินประจำของใครหลายๆคนที่มักจะไปทุกครั้งที่จะไปเยือนโตเกียวแวะชมแวะชิมอาหารทะเลสดๆราคาสบายกระเป๋ากันได้ที่นี่เลยค่ะนี่น่าจะเป็นปลาไหลที่แบงค์อันนี้จะเป็นหอยเชลล์ย่างรอสักครู่รอสักครู่เบอร์สามเบอร์สามได้มาแล้วค่ะเมื่อสักครู่ก็อุ่นปลาร้อนๆเลยเดี๋ยวเราชิมกันนะคะอันนี้จะเป็นปลาไหลค่ะข้าวต้องมาไหมให้แบงค์ชิมมั้งดีแต่ต้องมีข้าวหน่อยข้าวเดียวข้าวนี้จบแล้วข้าวปั้นนุ่มนะเดี๋ยวมาลองตัวหอยเชลล์บ้างนะคะสดไหมพี่แบงค์ว่าสดสดตัวใหญ่เนาะน้ำเดี๋ยวไปพิมพ์ร้านอื่นต่อร้านนี้ก็น่ากินเหมือนกันพี่แบงค์เป็นลักษณะเป็นเหมือนย่างย่างไม้ย่างย่างแต่เหมือนจะเป็นเมนูไก่อะค่ะเนื้อไก่ย่างเดี๋ยวลองสั่งดูเพราะว่าเห็นรีวิวมาว่าร้านนี้ก็น่าจะอร่อยเหมือนกันราคาไม่แรงด้วยงั้นเดี๋ยวเราลองดูสักหน่อยเนาะวันวันร้อนร้อนเลยก็คือเวลาเราสั่งอะค่ะเขาก็จะเข้าไปอุ่นให้อีกทีนึงนี่ก็ควันสั่งมา3ไม้นะคะเท่าที่มองก่อนน่าจะเป็นตับกึ๋นก็หนังไก่หนึ่งเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะเดี๋ยวผมลองชิมดูนะครับยังร้อนร้อนกึ๋นอร่อยดีครับเด้งอยู่เดี๋ยวมาลองตับดูนะครับตับก็โอเคนี่นั้นมาดูท้ายหนังหนังทุกไม้เนี่ยรสชาติแบบออกเค็มนะครับถ้ากินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนี่น่าจะโอเคกับย่างบ้านเราแต่รสชาติไม่จัดจ้านเท่าบ้านเราตรงนั้นใช่ผมไม่รู้เนี่ยน่าHi. Oh, yeah, yeah. Thank you. Hi, hello.
one. This one. Oh, yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Let's go to the restaurant.เราต้องใส่อันนี้ป่ะเอากินยังไงนั่นแหละสิใส่ปากป่ะหรือต้องจิ้มซอสปกติมันต้องบีบมะนาวไหมเอาพูดจะไหนเอาไงเอาใส่อ่ะลองจิ้มคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแต่จริงมันต้องมะนาวใช่ไหมมะนาวหอยครับหอยนางรมสดสดรสชาติเป็นไงบ้างมันคือกดไม่ขาวขาวสดมากครับมาเละโอเคนะมาที่ตลาดปลาสึกิจิครั้งนี้นะคะอย่าคิดว่าจะต้องได้กินแต่อาหารทะเลอย่างเดียวเพราะที่นี่มีร้านอาหารเด็ดซ่อนตัวอยู่ในตลาดนี้ด้วยค่ะเป็นร้านข้าวหน้าเนื้ออันดับหนึ่งในดวงใจของคนญี่ปุ่นคิสึเนยะข้าวหน้าเนื้อในตำนานต่อคิวมากี่นาทีแล้วพี่แบงค์น่าจะครึ่งชั่วโมงนะนานจริงๆแต่คนเยอะมากรสชาติเขาว่าต้องลองเลยไม่คิดว่าเสียเวลาที่มารอนะพี่แบงค์ต้องรอเพราะว่าครึ่งทางแล้วครึ่งอ่ะอ่ะรออีกหน่อยร้านคิสึเนยะแห่งนี้นะคะใครมาแล้วก็ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเป็นร้านยอดฮิตร้านเล็กๆตั้งอยู่ริมทางเดินในบริเวณโซนรอบนอกตลาดบาสึกิจินะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยจะมีคนญี่ปุ่นไปรอต่อคิวแถวยาวมากไฮไลท์ของที่ร้านนี้นะคะก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้อเครื่องในบัวตุ๋นจนกลิ่นหอมอวนไปทั่วเลยนะคะใครได้ลองไปต้องติดใจร้านนี้เปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วค่ะสืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบันก็ร่วม70ปีแล้วข้าวหน้าเนื้อในตำนานครับอ่านจริงๆครับบริเวณหน้าร้านจะมีโต๊ะไว้บริการให้นั่งไม่มากนะคะซึ่งเวลาคนเยอะทีไรเราจะเห็นรอบๆร้านมีคนยืนกินอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเน้นกินไวไปไวค่ะสดชื่นแล้วนะน้ำปากมันครับในตำนานคือนานมากรสชาติมันก็นัวนัวพี่แบงค์นัวนัวไม่เค็มมากทานกับข้าวกำลังดีสั่งไข่ก็จะมีทั้งไข่ออนเซนแล้วเนาะแล้วก็ไข่ดิบเลยไข่ดิบแล้วก็สั่งเบียร์เพิ่มใช่ใช่บรรยากาศก็คือยืนกินกันได้เลยริมถนนสุดๆไปเลยแล้วก็มีตัวให้เนาะไปค่ะเดี๋ยวไปทานกันสงสัยจะได้ดังแล้วพี่แบงค์ทำไมนะครับเมื่อกี้มีช่อง Japanese TV เขามาขอถ่ายแล้วเขาก็ถามว่ามาจากที่ไหนชอบตลาดนี้ไหมคุณว่าอร่อยไหมสำหรับร้านนี้ที่คุณบอกว่าอร่อยเป็นเพราะว่าคุณรอนานหรือเปล่าคุณรอกี่นาทีอะไรเงี้ยเราคุยไปออกแนวจะดังแล้วก็ล่ะคุณแล้วก็ให้กินให้ดูแต่ไม่อร่อยจริงอิ่มครับไปต่อได้ยังเดินไม่ทั่วเลยพี่แบงค์แต่อิ่มซะแล้วใช่ครับไปกินหลายอย่างแล้วซึ่งของข้างในก็ของสดๆจากทะเลเลยเขาก็ถึงเรียกว่าตลาดปลานะคะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากลองตามมานะคะคาดว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วแต่เราเพิ่งมากันครั้งแรกนะคะกับตลาดปลาสึกิจิมาร์เก็ตนิปปอนอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็คือไปอิ่มมาเลยกับข้าวหน้าเนื้อในตำนานก็คือเราเดินวนในตลาดแล้วอะไปกินของทะเลเนาะกินทั้งหอยนางรมกินทั้งไข่ปลาแล้วก็ได้ลองไก่ย่างก็หลากหลายมากเลยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาก็ลองมาหาทานกันนะคะเพราะว่าราคาที่นี่ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่จริงๆอยากจะเดินทานอีกมีทั้งเมนูนี่พี่แบงค์ไข่ม้วนเหมือนไข่ม้วนไทยแหละเห็นไหมพี่แบงค์มันก็ดูน่ากินอยู่แค่150เยนหรือจะเป็นพวกซูชิหน้าล้นอะไรพวกนี้ก็น่ากินอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้อิ่มกันซะแล้วใช่ครับไปโดนข้าวหน้าเนื้อมาแล้วแน่นเลยเดี๋ยวไปสถานีอื่นต่อกันนะครับได้ค่ะฝากติดตามกันเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคไปครับที่ต่อไปที่จะพาไปก็คือ5แยกชิบูย่านะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งย่านท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองโตเกียวค่ะที่ผู้คนน่าจะคุ้นเคยที่สุดโดยปรากฏในทั้งภาพยนตร์นิตยสารเว็บและบล็อกจำนวนมากทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกค่ะด้วยแสงสีจากตึกที่รายล้อมนะคะฟอนต์นำสมัยและผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมพื้นที่รอบๆ5แยกนะคะก็จะมีร้านค้าจำนวนมหาศาลขับเคลื่อนเทรนด์แฟชั่นอาหารและดนตรีของญี่ปุ่นขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ5แยกชิบุย่านี่เองนะคะจึงทำให้ใครต่อใครอยากจะไปเดินข้ามถนนเพื่อถ่ายรูปสวยๆบริเวณ5แยกชิบุย่าแห่งนี้กันค่ะเรียบร้อยภารกิจเดินข้าม5แยกชิบุย่าสนุกมากได้ครับคนเยอะมากเลยครับถ้าอยากได้รูปดีๆนะคะก็คงจะเดิน 2-3 รอบเนาะเอาให้ทั่วๆนิดนึงคนเยอะมากเป็น5แยกที่วุ่นวายจริงและที่บริเวณ5แยกชิบุย่าก็ยังมีอีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะนั่นก็คืออนุสาวรีย์หมาฮาจิโกสุนัขผู้ซื่อสัตย์ตั้งอยู่ด้วยนะคะซึ่งมีเรื่องราวของเจ้าฮาจิโกทั้งน่ารักแต่ก็แสนเศร้าด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าฮาจิโกนะคะมายังโตเกียวพร้อมกับเจ้าของของเขาซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะเจ้าฮาจิโกนะคะก็จะเดินไปส่งเจ้าของที่สถานีทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็เดินกลับมารับเจ้าของที่สถานีทุกบ่ายอย่างไรก็ตามบ่ายวันนึงนะคะเจ้าของก็ไม่ปรากฏตัวนะคะเพราะว่าท่านได้เสียชีวิตกระทันหันจากโรคเลือดออกในสมองนะคะจึงมีอีกครอบครัวรับเจ้าฮาจิโกไปเลี้ยงค่ะแต่ทุกๆเช้าและบ่ายนะคะมันก็ยังเดินไปกับที่สถานีทุกวันเกือบ10ปีค่ะเพราะหวังว่าจะเจอเจ้าของของมันกลับมาหาค่ะจึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ล้ำลึกที่ตั้งไว้หน้าสถานีชิบุย่านะคะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของสถานีแห่งนี้ไปเลยค่ะแล้วพอเดินมาสักพักนะคะจากใกล้ๆ5แยกชิบุย่าเลยรูปปั้นหมานะครับที่ว่าหมาฮาจิโกะนะคะฮาจิโกะที่เป็นรูปปั้นนะน้องพี่แบงค์หมาตัวนี้มันแสดงถึงความซื่อสัตย์เพราะเขาอะรอเจ้านายของเขาอยู่แถวๆนี้จนตายไปเลยคนก็เลยปั้นรูปปั้นไปนั่นเลยสร้างรูปปั้นไว้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแลนด์มาร์คที่แบบทุกคนแบบมาถ่ายรูปกันแน่นเลยต่อคิวกันเลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมานะคะยังไงก็ต้องถ่ายต่อคิวไม่นานงั้นเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆแถวๆนี้ดูค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจให้เดินเที่ยวอีกมั้ยไปกันครับด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็วทำให้การเดินทางในโตเกียวสะดวกสบายมากขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปมาระหว่างสถานีรถไฟไม่ว่าจะบนดินหรือใต้ดินรถบัสหรือลงเรือได้อย่างสะดวกง่ายดายนะคะหากใครวางแผนที่จะไปเมืองโตเกียวอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องรู้นะคะว่าความน่าทึ่งของปริมาณสายรถไฟโดยเฉพาะโตเกียวนะคะเมืองหลวงของญี่ปุ่นแต่ก็จะทำให้การท่องเที่ยวในทริปของคุณนะคะเต็มไปด้วยความสะดวกสบายค่ะสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกอย่างเราการใช้ Google Map ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยค่ะในสถานีรถไฟนะคะที่ไหนมันก็จะมีพวกตู้ล็อกเกอร์อย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ให้ผู้โดยสารนะคะหรือคนที่ใช้รถไฟอะไรเงี้ยสามารถเก็บของได้เก็บสัมภาระได้ซึ่งราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ราคาหรือไซส์อะค่ะก็จะดูได้ตามข้างหน้าตัวล็อกเกอร์เลยนะคะมีหน้าจอที่ชี้ให้เห็นเลยว่าใช้ยังไงก็ถือว่าสะดวกเนาะมาเที่ยวแล้วแบบมีที่เก็บของไม่ต้องขนข้าวขนของไปหมดสวัสดีค่ะตอนนี้ช่องแบงค์โซเซตี้นะคะก็ยังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่โตเกียวเนาะวันนี้แผนของเรานะคะที่โตเกียวจะไปไหนบ้างพี่แบงค์อาจจะไปศาลเจ้าเนซูครับศาลเจ้าเนซูเขามีเสาโทรี่ครับหลายๆเสาเรียงกันครับค่ะที่ศาลเจ้าเนซูเขาก็บอกว่ามันสวยน่าเดินเสาโทรี่หลายๆต้นน่ะได้ไปไหว้ขอพรแล้วก็ดูตัวศาลเจ้าด้วยน่าจะสวยดีวันนี้นะคะเราก็เดินทางโดยการใช้รถไฟใต้ดินอย่างเดียวเลยสับเวย์พี่แบงค์นะฮะแต่ถ้าเราเซิร์ช
Google น่ะมันก็จะไม่ผ่ามาไม่มีตัวรถไฟให้ถึงเลยเราก็เลยแบบใช้หลายสายมารวมกันไม่นั่งสายเดียวนะครับมันก็คือการประยุกต์ใช้นะคะเพราะว่ามันไม่มีเส้นไหนหรอกที่แบบว่ารถไฟถึงเลยในสถานที่เที่ยวที่เราต้องการไปอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่ใช้สับเวย์ค่ะให้เพื่อนๆลองประยุกต์ใช้เราซื้อสับเวย์มาเท่าไหร่พี่แบงค์48ชั่วโมงครับ2วันเราไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะคะไอ้ยามาโนเตะไลน์เราใช้แต่สับเวย์เนาะโอเคอากาศช่วงนี้ก็กำลังดีนะคะไม่หนาวมากไม่ร้อนด้วยอากาศประมาณเท่าไหร่พี่แบงค์น่าจะ20องศาครับก็เลยแต่งตัวกันชิลๆได้เพราะว่าช่วงนี้เรามากันต้นเดือนพฤศจิกายนนี่เองใช่ครับต้นสบายเนาะใช่สบายอากาศไม่หนาวตอนนี้ก็คือกำลังจะเดินทางไปที่ศาลเจ้าเนซูนะคะแล้วเดี๋ยวภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามดูกันศาลเจ้าเนซูเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโตเกียวนะคะเป็นศาลเจ้าที่มีบรรยากาศแห่งมนต์ขลังมีบ่อปลาคาร์ฟที่มีขนาดใหญ่กว่าบ่อน้ำทั่วไปรวมทั้งทิวแถวของเสาโทริอิสีแดงที่สวยงามที่มีมากถึง 1,000 ต้นสามารถไปชมเทศกาลดอกซาซิเรียหรือที่เรียกว่าดอกซาซิจินะคะได้มากถึง100สายพันธุ์ในช่วงเมษาหรือพฤษภาคมค่ะและศาลเจ้าแห่งนี้ก็ยังมีความงดงามของช่วงใบไม้เปลี่ยนสีให้ได้ชมกันอีกด้วยนะคะในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมค่ะค่ะน่าจะเป็นอะไรพี่แบงค์น่าจะเป็นใบกันสีป่ะที่เขาแบบฝากไว้ที่ศาลเจ้าไว้ไม่ดีก็ฝากของไม่ดีไว้ที่นี่มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับที่ศาลเจ้าเนซูนะครับที่ศาลเจ้าเนซูนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับมอโตเกียวพี่แบงค์ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะเขาก็บอกว่าที่มีความโดดเด่นตัวเสาโทโรอินะคะที่เรียงรายเยอะแยะมากเลยเหมือนอุโมงค์เลยแล้วคนส่วนใหญ่ก็มาจะทำอะไรมาขอพรเรื่องความรักเถอะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะก็จะค่อนข้างเงียบสงบร่มรื่นงั้นเดี๋ยวพาเดินดูกันรอบๆนะคะเป็นศาลเจ้าที่ไม่ใหญ่มากพี่แบงค์ใช่ครับแต่เสาโทโรอิเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันด้วยจ้ะไปจ้ะและด้านหลังนะคะก็คือเสาโทโรอินะคะที่ศาลเจ้าเนซูแห่งนี้มันก็มีอยู่มากมายเลยคนก็มาศาลเจ้าแล้วก็ยังมาถ่ายรูปแล้วก็ได้อุโมงค์เสาโทโรอิแห่งนี้ด้วยก็ค่อนข้างสวยจริงๆตัวเสาโทโรอิพี่แบงค์มันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันสังเกตว่ามีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ซึ่งความหมายของเสาโทโรอินะคะก็เป็นเหมือนการกั้นดินแดนของเทพเจ้าซึ่งอยู่ข้างหลังแล้วเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าเดินผ่านเสาโทโรอิก็ควรจะสำรวมเพราะว่าด้านหลังก็คือเป็นดินแดนของเทพเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะเสาโทโรอินับว่าเป็นสัญลักษณ์ไอคอนของวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่แพ้กับภูเขาไฟฟูจิและดอกซากุระเลยทีเดียวนะคะตามประวัติแล้วเสาโทโรอิเป็นเสาหรือซุ้มประตูที่ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่กำลังจะเดินผ่านเข้ามาได้รับรู้ว่าเบื้องหน้านั้นมีวัดศาลเจ้าหรืออาณาเขตที่เป็นแหล่งพำนักของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ผ่านเข้ามาจะต้องทำความเคารพสถานที่ไม่ทำการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นค่ะเดินลอดเสาโทโรอิด้วยกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเอาไปขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามดูกันจนจบค่ะและหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะช่วยแนะนำการท่องเที่ยวการเดินทางให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Bank Society ด้วยนะคะแล้วติดตามเจอกันใหม่ได้คลิปหน้าค่ะ
้